ยางรถยนต์อัจฉริยะเนี่ยนะครับเป็นยางรถยนต์ที่ทางบริษัท Goodyear ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในวงการยางรถยนต์ของโลกได้พัฒนาขึ้นมานะครับเขาบอกว่าเขามีนวัตกรรมใหม่ในการที่จะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนเลยนะหน้าตาของยางรถยนต์วงกลมๆแต่ว่าเป็นยางใสๆมีลักษณะของความใสอยู่นะครับใช่ค่ะอ้าวแล้วมันจะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายไปเป็นออกซิเจนได้อย่างไรน้องจี้ครับปกติเนี่ยธาตุของคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ CO2 ใช่ค่ะจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนออกซิเจน2ส่วนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะเปลี่ยนให้จาก CO2 กลายเป็น O2 อ่ะก็คือกลายเป็นออกซิเจนเลยต้องมีกระบวนการค่ะนะฮะแล้วยางรถยนต์ของทาง Goodyear นี้นะฮะโดยเซบาสเตียนฟอนเทนนะฮะซึ่งเป็นนักออกแบบทางอุตสาหกรรมอาวุโสแห่ง Goodyear บอกว่ายางรถยนต์รุ่นใหม่แห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมีชื่อว่าออกซิเจนนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองใหญ่ที่มีประชากรประมาณสัก10ล้านคนขึ้นไปและมีรถยนต์มากกว่า2ล้านคันคือที่เมืองไหนบ้างจริงๆประเทศไทยก็เหมาะแล้วค่ะกรุงเทพนี่เลยนะครับและอีกหลายๆพื้นที่ทั่วโลกใบนี้นะครับเขาบอกว่าวิธีการที่จะทำให้เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นออกซิเจนเนี่ยนะครับก็คือการบรรจุมอสลงไปในยางรถยนต์ซึ่งมอสที่เราคุ้นเคยกันดีชีวิตเนี่ยนะคะถูกต้องครับจะเป็นตัวช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 ผ่านรูเล็กๆหลายๆรูที่อยู่บริเวณขอบยางนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนผ่านขั้นตอนการสังเคราะห์แสงโดยธรรมชาติซึ่งนี่เองเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวยางของออกซิเจนจึงมีความใสครับนะฮะนอกจากนี้นะฮะรอยหยักบนล้อยางก็จะช่วยล้อในการดูดซับน้ำและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมอสเพื่อใช้ร่วมกับแสงแดดในการเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนนะครับและยางรถยนต์สีเขียวนี้ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยตัวเองได้อีกด้วยก็เป็นพลังงานที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงนั่นเองใช่ค่ะ มีคำถามค่ะอาจารย์คะทุกคนได้ยินอย่างเงี้ยต้องสงสัยมันที่สงสัยค่ะว่าความใสของยางรถยนต์กับการที่จะให้พัฒนามอสมีชีวิตเนี่ยเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนความใสนั้นจะเป็นอันตรายบนท้องถนนหรือเปล่าอ๋อเชื่อว่าไม่น่าเป็นอันตรายครับเพราะว่าเวลาที่วิ่งเนี่ยวิ่งตอนกลางวันนะฮะที่มีแดดแสงแดดส่องนะฮะความร้อนที่อยู่บนพื้นถนนคอนกรีตเนี่ยจะทำให้ตัวยางความใสเนี่ยมีการแตกง่ายไหมมีความเสียหายหรือชำรุดหรือเปล่าครับถ้าจี้หันกลับไปย้อนฟังหรือว่าดูรายการของเรานะครับจะมีข่าวหนึ่งซึ่งก็เป็นความรู้สำหรับหลายๆคนว่าถนนที่เป็นคอนกรีตยิ่งใช้ปริมาณคอนกรีตเยอะก็จะยิ่งสร้างคาร์บอนไดออกไซด์เยอะจำได้ใช่ไหมครับนั่นเองถ้าหากว่าเรามียางอัจฉริยะแบบนี้ปัญหาของการที่จะ เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เยอะก็จะลดน้อยลงไปเพราะว่ายิ่งถ้าหากว่าเป็นยางล้อใสแบบนี้แล้ววิ่งกันทั่วไปหมดเลยมันก็จะสามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนได้ข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะครับข่าวนี้นะอาจารย์คะแล้วมอสที่อยู่ในยางรถยนต์เขามีอายุการมีชีวิตเนี่ยนานแค่ไหนคะหรือว่ายาวนานจนกว่าเราจะใช้ล้อรถได้หมดเลยโอเคเข้าใจว่างานนี้ยังเป็นช่วงของการวิจัยอยู่ยังให้คำตอบตรงนี้ได้ไม่ครบถ้วนนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยในเมื่อเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็จะมีวงรอบของมันมีวงจรชีวิตของมันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของมอสที่อยู่ในล้อยางเส้นนี้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนและถ้าหากว่ามันตายไปมันเกิดขึ้นมาชดเชยได้ในทันทีหรือเปล่านะฮะจึงเป็นเรื่องที่ต้องรอคำตอบอีกสักนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อย่างน้อยยางรถยนต์เราที่ปกติปัจจุบันนี้มีปริมาณที่ทำลายได้ยากเพราะว่าเป็นปัญหาที่อยู่ในประเทศทุกๆประเทศนะคะไม่ว่าจะใช้รถที่เปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ยังกำจัดได้ไม่หมดในปัจจุบันเลยมียางล้อรถยนต์อัจฉริยะตัวนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าเขาจะพัฒนายังไม่เสร็จสิ้นดีนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้นำออกมาใช้จะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ได้เปลี่ยนหายไปกลายเป็นออกซิเจนได้อย่างดีที่สุดค่ะครับซึ่งข่าวดีก็คือทางกู๊ดเยียร์คาดว่าน่าจะอีกไม่นานนี้นะครับยางล้อหรือล้อรถยนต์อัจฉริยะเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ปรากฏโฉมอยู่ตามท้องถนนแล้ว